สวัสดีชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ยังเอฟซีมอเตอร์จีพีครับพบกันกับผมเช่นเคยนะครับทุกเรื่องราวของการแข่งขันมอเตอร์จีพีแม้ว่าตอนนี้จะเงียบเหงากันไปหน่อยเพราะว่าหายไป3สัปดาห์นะอย่าเพิ่งมาถามผมนะครับว่ามอเตอร์จีพีสุดสัปดาห์นี้มีไหมไม่มีฮะเจอกันทีเดียวเลยก็คือสงกรานต์ฮะ12 13 14นะครับสนามต่อไปสนามที่3ที่อเมริกาแต่ในสุดสัปดาห์นี้นะครับที่ญี่ปุ่นซูซูกะนะครับไปเชียร์ฟอร์มูล่า1นะครับอีก 3-4-5 วันข้างหน้าเนี่ยกันไปพลางๆกันไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงสงกรานต์นะครับค่อยมาลุ้น MotoGP แต่นะครับยังมีทุกประเด็นยังมีหลายเรื่องราวนะครับนำมาเสิร์ฟนำมาเล่านำมาวิเคราะห์ให้กันฟังเนี่ยทุกวี่ทุกวันกันอยู่แล้วนะครับทั้ง3แพลตฟอร์มกันเลยทีเดียวนะครับ YouTube ที่นี่ Facebook Fanpage แล้วก็เมื่อวานไปไลฟ์สดใน TikTok ครั้งแรกกันด้วยนะฮะเต็มอิ่มจุใจนะครับสำหรับคนที่มีหัวใจรักในกีฬามอเตอร์สปอร์ตทั้ง2ล้อ4ล้อกันนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวของนักแข่งดาวรุ่งลุกกี้แต่เพียงผู้เดียวในปีนี้นักแข่งหน้าใหม่นะครับหมายเลข31ของแก๊สแก๊สนะครับเปโดรอคอสตาหลายๆคนแบ่งใจมาเชียร์เจ้าหนูคนนี้นะฮะทั้งที่ที่ผ่านมาก็มีนักแข่งใน MotoGP นี่ที่เชียร์ที่อะไรกันอยู่แล้วแต่เพื่อนๆก็บอกกับผมนะว่าโอ้เปโดรมันขับได้ใจเหลือเกินว่ะมันน่าลุ้นน่าเชียร์นะฮะมันแซงหมดมันไม่สนเลยแชมป์เก่าแชมป์ใหม่เนี่ยนะครับดังนั้น2สนามที่ผ่านมาเนี่ยชัดเจนนะครับว่าทำให้เรียกว่าแสงเนี่ยส่องไปหาเขาแบบเต็มๆเลยบางคนอาจจะบอกว่าจะต้องรอดูกันไปยาวๆไปนะฮะไม่สามารถจะฟันธงได้หรอกว่ามันจะร้อนแรงแค่ไหนยังไงกันบ้างถูกต้องครับไม่สามารถที่จะฟันธงได้เลยจะเป็นเปโดรหรือจะเป็นใครก็ได้นะครับในตอนนี้มันผ่านไปแค่2สนามเนี่ยแต่เรากำลังเอานะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยใน2สนามเนี่ยมาคุยมาต่อยอดมาวิเคราะห์เอาข้อมูลมาเล่านะฮะเราไม่ได้มาจะมาบับกันนะครับว่าไอ้คนนั้นสงสัยจะไม่ได้คนนี้สงสัยจะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ขนาดนั้นสไตล์การขับที่ได้ใจเหลือเกินนะฮะก็ถูกชื่นชมนะครับจากนักแข่งด้วยกันเองรุ่นพี่นั่นแหละนักแข่งหลายคนออกมาอวยนะฮะผมจำไม่ได้ว่าเป็นใครนะฮะว่าพูดว่าอะไรกันบ้างแต่ทุกคนอวยกันไปอย่างแชมป์โลกก็อวยนะครับทางเปโก้เนี่ยก็บอกว่าเปโดเนี่ยเขาจะทำสิ่งที่ Amazing แน่ๆในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นเอสปาการ์โลก็บอกว่าฤดูกาลนี้เขาจะเป็นหนึ่งในตัวสีสันที่จะบอกว่าสร้างให้เกมมันสนุกยิ่งขึ้นมาร์คมาร์เก็ตก็บอกว่าเขาจะกลายเป็นนักแข่งที่แบบว่าประสบความสำเร็จได้ในอนาคตอันใกล้แน่นอนโอ้แล้วก็มากมายไก่กองนะฮะที่ชื่นชมนะครับรวมทั้งนักแข่งร่วมค่ายอันนี้น่าสนใจเลยนะครับคนที่ขับ KTM ด้วยกันอย่างแจ็คมิลเลอร์เนี่ยแจ็คเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าได้ขับตามหลังเปโดก็แน่นอนนะครับว่าในวันอาทิตย์เนี่ยเปโดนั้นแซงผ่านทั้ง2คันเลยนะคือเปโดเนี่ยจะมีจุดที่จะต้องปรับปรุงอยู่ในเรื่องนึงก็คือ2เรื่องดีกว่าอาจจะยังไม่มีโอกาสที่จะได้กริดสตาร์ทที่ดีคือควอลิฟายยังไม่ได้ถือว่าขั้นสุดยอด2การออกตัวเนี่ยอาจจะยังไม่สู้รุ่นพี่จากโรงงานแบรดกับแจ็คเนี่ยอันนี้จะแน่นอนกว่าแต่ในวันอาทิตย์ที่โปรตุเกสนั้นแบรดกับแจ็คโดนเตโดไล่แซงนะฮะพอแซงขึ้นมาแจ็คก็จังหวะที่ได้วิ่งตามหลังเนี่ยนะครับก็เลยได้เห็นอะไรบางอย่างแล้วแบบว่าทึ่งนะฮะในสไตล์การขับเขาบอกว่าเปโดมีสไตล์การขับที่น่าทึ่งที่แปลกนะฮะก็คือทุกส่วนของร่างกายของเปโดเนี่ยในมุมมองของแจ็คเขาบอกว่ามันเหมือนมันไม่ได้ว่านั่งขับรถแบบตรงๆนะฮะมันเหมือนแบบว่าเขาอยู่ข้างๆรถผมอธิบายตรงนี้หมายความว่าร่างกายเขาจะเคลื่อนไหวอยู่รอบข้างรถตลอดแจ็คบอกว่าทุกส่วนของร่างกายของเปโดเนี่ยพร้อมที่จะไปแปะพื้นได้ตลอดเลยฮะเนี่ยมันโหนรถมันเบี่ยงมันเคลื่อนไหวอะไรต่างๆแล้วอีกอย่างนึงก็คือความสามารถในการควบคุมรถคือสามารถที่จะเอารถเนี่ยย้ายไปยังจุดที่ต้องการได้ผมขยายความตรงนี้ก็คือจะมีหลายครั้งนะครับที่เปโดเนี่ยหลุดออกไปแต่ไม่ได้ว่าไปเหยียบเส้นเกินลิมิตนะฮะทุกคนก็คือไปอาศัยขอบเคิร์ฟเนี่ยในการวิ่งก็คือมันเสี่ยงมากนะฮะทุกคนมันเสี่ยงที่จะหลุดออกไปเลยถ้าหลุดออกไปเนี่ยโอ้โหบันเทิงนะครับวิจัยกรวดนี่กลับมาไม่ได้แต่เขาก็สามารถที่จะเอารถเนี่ยนะครับผ่านช่องที่ว่ามันมีพื้นที่แคบๆอยู่นิดเดียวก่อนที่จะไปถึงริมขอบมันจริงๆก่อนจะเป็นพื้นหญ้าเนี่ยอันนี้แจ็คบอกว่าเหมือนเขาแบบว่าโยกย้ายถ่ายเทรถไปในทิศทางที่เขาต้องการได้แบบได้ง่ายได้เหลือเกินนะฮะแจ็คมองว่ามี2คนนะครับที่ขับแบบการโหนรถเนี่ยซึ่งเรามองสไตล์การขับแบบนี้ว่าเป็น
สเปนิสสไตล์คนนักแข่งสเปนนี่จะถนัดแบบโหนรถแล้วก็นักแข่งตัวเล็กตัวเตี้ยๆหน่อยอะไรเงี้ยนะครับตัวเล็กๆหน่อยคนที่โหนรถเก่งๆแจ็คมองว่ามีเปโดกับมีมาตินนะครับที่บอกว่าใช้ร่างกายเนี่ยไปกับรถได้เนียนเหลือเกินคล่องตัวนะครับก็คือจังหวะแบนนี่ก็แบนเยอะกันเหลือเกินอะไรเงี้ยจังหวะพลิกจังหวะอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนประมาณว่าเหมือนเล่นกายกรรมบนรถอะนะครับ เลยทำให้นี่มันเป็นจุดเด่นแจ็คก็บอกว่าเขาก็อยากทำแบบนั้นได้บ้างเขาก็เปรียบเทียบสไตล์ของเขาว่ามันก็แตกต่างกันนะจากปี2016มาจนถึงในตอนนี้บอกว่าการใช้ร่างกายของแจ็คเนี่ยเขามองตัวเองว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่น้อยเลยเขาก็เลยพูดติดตลกนะฮะว่า สงสัยจะต้องไปแบบว่าฝึกนะครับเขาเรียกว่าผมก็จำชื่อไม่ได้นะฮะมันเรียกก็เป็นกีฬาที่แบบเคลื่อนไหวร่างกายน้อยอะแต่อาศัยการยืดหยุ่นอาศัยความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อมันติดอยู่ในปากนี่แหละเนี่ยผมโพสต์เรื่องราวตรงนี้ไว้ใน Facebook อยู่นะครับนิดอะไรสักอย่างนึงนี่แหละฮะแต่มันจะออกแนวโยคะเพื่อนครับขออภัยผมไม่อยากจะคัดนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นเวิร์ดดิ้งให้ดูแล้วกันนะตอนนี้ผมนึกสดๆผมนึกไม่ออก มันเป็นแบบนิดอะไรสักอย่างนึงนะก็คือแจ็คมองว่าสมัยกลับบ้านไปผมต้องไปฝึกเจ้าตัวนี้แหละนะครับก็คือเคลื่อนไหวแบบร่างกายแบบว่าใส่ความยืดหยุ่นความอะไรต่างๆใช่ไหมล่ะแต่นะครับที่เล่ามาเนี่ยโอเคละมันก็เป็นการอวยเป็นการชื่นชมนั่นแหละของนักแข่งรุ่นพี่ของนักแข่งร่วมค่ายทีนี้โมเมนต์ที่หลายๆคนเฝ้ารอเนี่ยในอเมริกาเนี่ยก็คือมาร์คมาร์เกสเนี่ยเป็นสนามเก่งของเขาเลยนะฮะถือว่าเป็นราชาของที่นี่ในยุคนึงแล้วมาร์คกับเปโดเนี่ยได้ดวลกัน2สนามติดเลยฮะสนามแรกกาตาร์ก็ใช่สนามที่2ชัดเจนเลยที่โปรตุเกสเนี่ยและทีนี้มาร์คเนี่ยจะแก้มือได้สำเร็จไหมเจอเด็กมันรูปคมอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่แฟนๆ MotoGP เนี่ยเฝ้ารออยู่เหมือนกันในเมื่อบอกว่าเป็นสนามเก่งของมาร์คแล้วก็รถแข่งของมาร์คไม่ได้ดูย่ำแย่เหมือนปีที่แล้วนะฮะแม้ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าก็ตามเนี่ยมันดีกว่าเดิมอยู่แล้วแล้วยิ่งมาเจอสนามที่เขาเคยเทพสุดๆเลยอย่างเงี้ยเปโดเนี่ยนะครับจะขึ้นไปรูปหนวดเสือเนี่ยได้อีกครั้งนึงไหมหลังจากที่เคยทำได้2สนามที่ผ่านมาอาจจะเป็นโมเมนต์ตรงนี้เหมือนกันนะแล้วก็เปโดรนั้นจะไปในฐานะของแชมป์เก่าในปีที่แล้วในรุ่น Moto2 ฮะ Moto2 ปีแรกก็คือโอเคละเบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่นี่ครับแต่พอมาในปีนี้ไม่ใช่ Moto2 เป็น MotoGP แล้วเด็กกำลังห้าวเนี่ยจะตามความสำเร็จได้ไหมแล้วก็มีข่าวดีที่เก็บเอาไว้เล่าจนครึ่งคลิปแล้วนะฮะถึงเผยออกมาก็คือทุกคนจำได้ใช่ไหมฮะว่าในสนามแรกเนี่ยเปโดรเนี่ยมาอย่างเทพเลยช่วงแรกๆไล่แซงกระจายนะมีโอกาสลุ้นโพเดียมอยู่ๆอันดับก็ดรอปลงไปจนจบอันดับที่9ในที่สุดตอนแรกเราเข้าใจว่าบู๊หนักเกินไปว่ายางหมดแน่ๆอย่างนั้นอย่างนี้ไปแต่มีการเปิดเผยในภายหลังว่าปวดแขนมากตอนนั้นเหมือนจะเป็นอาร์มปั๊มแล้วก็กัดฟันแล้วก็กะว่าแข่งขันเสร็จที่โปรตุเกสนะครับมีเวลาอยู่3สัปดาห์ใช่ไหมก่อนที่จะมาถึงที่อเมริกาเนี่ยเดี๋ยวอาจจะขึ้นเขียงฮะถ้าอาร์มปั๊มเนี่ยถ้าอาการปวดมากเนี่ยจะต้องผ่านะฮะจะมาใช้วิธีการรักษาแบบกายภาพบำบัดเนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้ฮะแต่นะครับทุกคนได้เห็นนะว่าที่โปรตุเกสเนี่ยเปโดได้ขับแบบไม่ใช่อาการคนปวดแขนและขับแบบโหดแบบว่าดูดันขนาดนั้นไล่แซงกระจายขนาดนั้นเนี่ยปรากฏว่าเป็นข่าวดีมากๆไม่ใช่อาการอาร์มปั๊มว่าอย่างนั้นครับอันนี้ออกมาเปิดเผยโดยไฮเวลฟอนชารันนะครับนายใหญ่ของเทคฟรีแก๊สเนี่ยนะฮะออกมาเปิดเผยว่าเป็นอาการตะคริวตะคริวมันก็มีหลายแบบเนาะเป็นแบบตะคริวแบบระยะที่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายพอชาๆกำไม้กำมือหน่อยนึงมันก็หายไปแล้วอย่างเงี้ยนะฮะกับตะคริวที่คงจะเป็นกรณีรุนแรงเหมือนกับที่เปโดรเขาเป็นนะครับพอมันไม่มีอาการอะไรเลยในโปรตุเกสเห็นบอกว่าไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลอะไรแล้วนะฮะแค่ตรวจสอบแล้วก็ไม่ต้องไปทำการรักษาผ่าตัดอะไรทั้งนั้นนั่นก็หมายความว่าเจ้าหนูคนนี้จะไปอเมริกานะครับด้วยร่างกายที่ฟิตเปี๊ยะเต็มร้อยหลายโมเมนต์ที่เราอยากจะเห็นบางคนก็คิดว่าอาจจะฟลุกเกินไปหรือเปล่าก็คงจะยังมีอยู่วัดอะไรไม่ได้หรอกมั้งนะครับแค่ฟลุกรถแข่งของรุ่นพี่เขายังต
รับเนื้อปรับตัวอะไรไม่ได้นะครับนักแข่งรุ่นพี่ก็อาจจะเซตติ้งไม่ลงตัวหรือเปล่าอย่าเพิ่งไปเหลิงไปอะไรเลยอย่าเพิ่งไปอวยอะไรมากหลายๆคนก็อาจจะหมั่นเคี้ยวก็มีอยู่ฮะก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนี่นะมันจะเป็นการพิสูจน์ว่า2สนามที่ผ่านมาไม่ฟุกนะพี่อะไรอย่างงี้ไงผมก็พอตัวนะอะไรอย่างงี้แต่แน่นอนครับว่าประสบการณ์มันก็เป็นสิ่งที่สำคัญอันนี้เราก็ต้องอยู่บนความเป็นจริงนั่นแหละนะครับว่านักแข่งที่มีประสบการณ์แค่2สนามนะครับผ่านมา2สนามเนี่ยมันอาจจะยังจะต้องเรียนรู้กันอีกก็ไม่รู้กี่สนามหรอกแต่นะครับ2สนามเขาก็ได้เรียนรู้ในสิ่งที่มันควรที่จะมีควรที่จะเป็นควรที่จะทำได้เนี่ยก็ในระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันนะฮะมันไม่ใช่ง่ายๆนะครับที่ใน1สนามเนี่ยจะมีโอกาสได้ดวลกับแชมป์โลกถึง2คนนะฮะทั้งแชมป์โลกในอดีตอย่างมาร์คแล้วก็แชมป์โลกในยุคปัจจุบันอย่างเปโก้อย่างเงี้ยแล้วก็สามารถที่จะแซงผ่านทั้งคู่ไปได้นะฮะทั้งที่รถตัวเองก็เป็น KTM นะฮะทั้งที่ขนาดว่า2คนที่ว่าดูดันนะครับอย่างแบรดดินเดอร์อย่างแจ็คมิลเลอร์ก็ยังต้านทันไม่อยู่เลยอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับว่าขับยังไงมีสไตล์การขับแบบไหนยังไงแจ็คถึงได้ทึ่งมากๆแล้วแจ็คก็บอกว่าประโยคนึงก็น่าสนใจนะฮะแจ็คบอกว่าตอนนี้พวกเรา KTM เนี่ยควรที่จะวางเปโดรไว้เป็นเป้าหมายเลยนะฮะเออนะครับเป็นเป้าหมายไว้เลยนะครับบอกว่าเอาขึ้นไปอย่างเงี้ยนั่นก็คือผมก็มองว่านี่เป็นวิสัยทัศน์ที่ดีนะฮะของนักแข่งเป็นทัศนคติที่ดีฮะแจ็คบอกนะครับว่าพวกเราทำงานกันหนักมากนะฮะในปีที่ผ่านมากับ KTM เนี่ยในการที่จะแบบว่าเรื่องของข้อมูลเรื่องของอะไรต่างๆมากมายนะครับที่ทดสอบทดลองกันไปอย่างเงี้ยโดยเฉพาะแจ็คเนี่ยทุกคนได้เห็นนะครับว่าเขาก็เหมือนไม่ต่างอะไรกับเทสไรเดอร์เลยนะฮะทดสอบทดลองอะไรให้พาร์ทต่างๆให้จนผลงานของตัวเองก็อาจจะไม่ได้ดิบได้ดีนักบางสนามเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมพยายามมองวิเคราะห์ไปตลอดนะฮะว่าทำไมแจ็คถึงได้เป็นอย่างนั้นในส่วนหนึ่งก็เพราะตรงนี้แหละนะครับแล้วแจ็คบอกว่าการทำงานหนักในปีที่แล้วเนี่ยมันผลมันออกมานะฮะมันก็เลยทำให้เปโดเนี่ยได้ KTM นะครับที่เรียกว่ามันดีกว่าปีแล้วแล้วก็มันตกผลึกไปเรียบร้อยนั่นก็คือผลของความทุ่มเทอย่างหนักหน่วงแล้วทีนี้เปโดก็จะมาในช่วงเวลาที่สำคัญในช่วงเวลาที่เรียกว่า KTM ไม่ได้ดิ้นรนหนักๆเหมือนกับที่ผ่านๆมานั่นก็คือเป็นหนึ่งในจังหวะที่มันมาถูกที่ถูกทางถ้าเกิดว่าเปโดมาในจังหวะที่ทุกคนจำเฟรมี่การ์ดเนอร์ได้ใช่ไหมฮะทุกคนจำลาอูเฟรนเดสในช่วงที่อยู่เทคฟรีตอนนั้นรถของ KTM มันต้องบอกนะฮะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่ตกผลึกแบบนี้ถ้าขึ้นมาในตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่รู้ชะตากรรมนะครับว่าจะอยู่ในระดับไหนอย่างไรกันบ้างอันนั้นก็ถือว่าเห็นไหมครับว่าโอเคนักแข่งเนี่ยมีความเก่งกาจเนี่ยเราก็ต้องปรบมือแล้วก็ต้องชื่นชมเขาแม้ว่าเราจะไม่ได้ชอบได้เชียร์อะไรมากมายในความเก่งของเขาในส่วนหนึ่งแต่บางทีความเก่งก็ต้องมาพร้อมกับจังหวะที่มันพอดีเป๊ะเลยนะฮะทีมซัพพอร์ตได้ดีนะครับแล้วก็รถแข่งเนี่ยมันตกผลึกเหมือนกับที่แจ็คบอกทุกสิ่งทุกอย่างมันหลอมรวมมาพร้อมกันเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นโมเมนต์ที่ว่านี้นั่นก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับที่เกิดกับนักแข่งเป็นนักแข่งที่มีพรสวรรค์เป็นนักแข่งที่มีพรแสวงมีความทุ่มเทนั่นก็คือในระดับที่โอเคนะครับเราปรบมือให้จังหวะมาได้ขนาดนี้ใช่ไหมทีนี้รถแข่ง KTM มันจะยืนระยะมันจะมีจุดแข็งจุดเด่นอะไรยังไงพอจะไปต่อกรกับดูคาติได้ไหมในตอนนี้เนี่ยสิ่งนึงที่ผมเห็นก็คือเขาขับได้ด้วยสภาพของยางที่มันเรียกว่ามันสึกอันนี้อ้างอิงมาจากคำพูดหนึ่งของนักข่าวของ TNT ซึ่งก็คืออดีตนักแข่งทุกคนรู้จักยูจีลิเวอร์ตี้ไหมไม่รู้จักแน่ๆหรอกผมว่าถ้าไม่ได้ดูการแข่งขันแบบลึกๆจริงๆใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นอดีตนักแข่งนะครับแต่ตอนนี้ก็เรียกว่าก็มาทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคสนามนะครับของช่อง TNT Sport นะฮะแล้วก็มาทำหน้าที่วิเคราะห์เนี่ยเขาก็พูดไว้อย่างน่าสนใจนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยคือเปโดขับได้ยังไงกับสภาพยางขนาดนั้นเนี่ยก็คือยื้อได้ยังไงทั้งที่คนอื่นเนี่ยมันยื้อไม่ได้นะฮะคนอื่นเนี่ยมันรถมันจะออกอาการมันจะความเร็วตกนะครับเพสมันจะหายไปอย่างเงี้ยแต่เปโดเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมันมีเทคนิคอะไรสักอย่างนึงนะครับที่สามารถไปได้ดีกับยางที่มันถูกใช้งานมาอย่างหนักหน่วงอันนี้ผมก็เห็นด้วยอยู่แล้วล่ะฮะเพราะว่า
เราก็เคยคุยกันมาตลอดตั้งแต่สนามแรกด้วยซ้ำนะครับอันนี้ลิเวอร์ตี้เนี่ยเขาวิเคราะห์วิจารณ์ในสนามที่2นะครับแต่เราเห็นตรงนี้เนี่ยเห็นมาตั้งแต่สนามแรกแล้วเนี่ยบอกว่าเนี่ยนะครับมันเป็นหนึ่งในจุดนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงยางนะครับที่มันสภาพมันไม่เหมือนกับยางใน5รอบ6รอบแรกๆอยู่แล้วล่ะนะครับใน10รอบหลังเนี่ยกับการขับบู๊ขับดูดันแบบนั้นเนี่ยว่าโอเคนะครับมันขับสไตล์ไหนนะมันมีวิธีการอย่างไรบ้างถึงทำให้รถมันไม่ได้ออกอาการเยอะแล้วก็เพสก็ไม่ได้หายไปเยอะนะครับนั่นก็คือเป็นจุดแข็งในครึ่งหลังนะฮะทุกคนก็อย่างที่ผมบอกไปแหละนะครับว่ามันไม่ก็ไม่ใช่งานง่ายๆนะครับที่เปโดเนี่ยจะขึ้นมาหัวแถวหรือแม้กระทั่งชนะการแข่งขันเนี่ยนะครับไอ้เรื่องของชื่นชมเราก็ชื่นชมด้วยผลงานที่มันประจักษ์ที่เราเห็นด้วย2ตาเราแต่สิ่งที่เราไม่เห็นเดี๋ยวเราวิเคราะห์ได้ก็คือเราก็ไม่ควรที่จะไปมองข้ามนักแข่งหลายๆคนนะครับที่เป็นระดับท็อปก็เอาง่ายๆนะดูคตินั่นแหละนะครับ4คน3คน4คนนั่นแหละอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะแม่นจนจะจับวางได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ได้ขนาดนั้นนะฮะนักแข่งเหล่านั้นก็คงจะเรียกว่ามีความเก๋าพอตัวอยู่นะฮะในอเมริกาเนี่ยก็จะเป็นสนามวนซ้ายด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของพื้นแทร็กเรื่องของความสกปรกเรื่องของอะไรต่างๆมันก็คงจะมีผลนะฮะทุกคนดังนั้นก็มารอดูนะฮะว่าทีมงานของแก๊สแก๊สเนี่ยนะครับจะมีการเซตติ้งรถเนี่ยได้ลงตัวเหมือนกับที่ผ่านๆมาหรือเปล่าอะไรยังไงกันบ้างก็จะต้องมาคอยดูแล้วก็จะมีนักแข่งที่เปโดจะต้องไปพิสูจน์ฝีมือนั้นรุ่นพี่นะฮะซึ่งบางคนก็พิสูจน์ไปแล้วดวลกันมาแล้วแต่บางคนก็อาจยังไม่ดวลกันยังฮอร์เฮมาร์ตินอย่างเงี้ยนะครับยังไม่มีโอกาสได้ใส่เดี่ยวกับมาร์ตินเนี่ยมาดูซิว่านักขับที่บูบูเหมือนกันนักขับที่มีสไตล์การโหนรถกันใช้ร่างกายแบบกลมกลืนไปกับตัวรถได้ดีเหลือเกินเนี่ยนะครับทั้งคู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างก็ต้องมารอดูตรงนั้นแต่ก็ชัดเจนแล้วฮะว่ามันจะง่ายขึ้นถ้าเปโดคอลิฟายมาดีกว่านี้นี่แหละครับประสบการณ์ตรงนี้จะช่วยนะครับมันก็ต้องแบบว่าเซตรถยังไงที่จะเวลามันใกล้แบบคู่ขี้กันมามากครับทุกคน15คนนี่ไปดูเลยนะฮะคือเวลาถ้าจะเบียดกันมาแบบเสี้ยววินาทีจริงๆคุณช้ากว่าเขาแค่ 0.01 02นะบางทีคุณเบียดหลุดออกจาก Q2 ไปเลยนั่นก็คือน่าสนใจนะครับว่าถ้าเปโดหรือทีมงานแก๊สแก๊สนี่ครับสามารถที่จะเซตรถแล้วออกสตาร์ทก็คือมีกิจคอลิฟายแต่ถามว่ามันอยู่ในมาตรฐานไหมตำแหน่งการออกสตาร์ทก็อยู่ในมาตรฐานอยู่คันที่7ที่8นี่ก็ถือว่าโอเคสำหรับน้องใหม่นะฮะแต่เพียงแต่ว่าการออกตัวเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าอาจจะยังต้องปรับปรุงเมื่อเทียบกับรุ่นพี่ KTM นะทุกคนเพราะว่าออกตัวทีไรมักจะขาดทุนไป2อันดับอ่ะมันเลยทำให้จะต้องไล่แซงไล่อะไรมานะครับแม้เราจะชื่นชมในการบริหารจัดการยางได้ดีการขับบนยางที่มันสึกทำได้ดีก็จริงแต่ทุกคนครับถ้าเลือกได้มันไม่มีนักแข่งคนไหนที่อยากจะไปเสี่ยงขับแบบว่าให้มันแบบว่าจะเกินลิมิตหรอกถ้ารู้ว่ามันยางเนี่ยฮะคือความเสี่ยงความมั่นใจมันก็เป็นเหมือนมันก็วิ่งเป็นคู่ขนานกันแหละคือถ้าไม่เสี่ยงเลยเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าใกล้ความสำเร็จนะจะบอกให้ถ้าไม่มั่นใจเลยเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็จะอย่างเงี้ยแต่ความเสี่ยงโอเคคุณเข้าใกล้ความสำเร็จก็จริงแต่มันก็จะมีความผิดหวังวิ่งเป็นเงาตามตัวคุณดังนั้นคุณจะกล้าพอหรือเปล่าซึ่งนะครับมันก็มีโอกาสที่จะพลาดได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าโอเคออกสตาร์ทมาแล้วนู่นหล่นในอันดับที่10แล้วก็ไล่แซงขึ้นมาเหมือนเดิมแบบที่เคยทำนะฮะโอกาสที่จะพลาดมันก็จะมีสูงกว่าออกสตาร์ทมาปุ๊บโผล่มาคันที่4ที่5อันไหนมันดีกว่าต้องเป็นอย่างหลังอยู่แล้วใช่ไหมฮะทุกคนดังนั้นมารอดูครับมารอดูนะฮะไอ้อวยก็อวยในสิ่งที่มันเป็นความจริงชื่นชมก็ชื่นชมในสิ่งที่มันเห็นข้อมูลเห็นตัวเลขแต่นะครับไอ้ที่ยังไม่ได้อวยยังไม่ได้บอกก็ไม่ใช่ว่าเป็นการสบประมาทไม่ใช่เป็นการดูถูกไม่ใช่เป็นการดับเพราะว่าก็ต้องรอดูนะครับว่าเส้นทางของหมอนี่จะเป็นยังไงกับ2สนามแรกในโอเคละนะฮะถือว่าแฟนคลับเนี่ยขึ้นมาเติมเลยนะฮะทุกคนนะฮะดังนั้นมารอดูกันนะครับ12 13 14กันนะครับทุกคนสงกรานต์พอดีสำหรับ MotoGPสุดสัปดาห์ที่จะถึงอีก 4-5 วันข้างหน้าเนี่ยไปเชียร์ฟอร์มูล่า1ที่ซูซูกะในญี่ปุ่นกันก่อนนะครับทุกคนโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ